ดีดี้พาคุณผู้ชมไปสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะคือถ้าไปที่นี่เนี่ยต้องตามไปแล้วก็ไปตะลุยป่าด้วยนะคะเพื่อไปตามหาโซกพระร่วงลองพระขันค่ะนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งต้นน้ำโบราณของกรุงสุโขทัยเลยนะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะคะยังพบว่าที่นี่ยังมีประวัติที่น่าสนใจด้วยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยพามารับลมหนาวกันที่โซกพระร่วงลองพระขันนะคะนี่เป็นแหล่งต้นน้ำโบราณของกรุงสุโขทัยค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยถือเป็นจุดอันซีนของจังหวัดนะคะที่นักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็หาโอกาสมาพิสูจน์สัมผัสธรรมชาติกันแบบใกล้ชิดเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเราต้องเดินเท้าตะลุยป่าเข้าไปนะคะถึงจะมาที่นี่ได้เนี่ยก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่คอยเป็นไกด์ค่ะช่วยนำทางเพื่อความปลอดภัยแบบนี้แล้วก็ใช้เส้นทางราบนะคะเดินลัดเลาะป่าดิบแล้งค่ะสลับกับเดินในลำธารที่มีน้ำใสไหลเย็นทำให้เรารู้สึกคลายเหนื่อยนะคะเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมกับสูดอากาศแสนจะบริสุทธิ์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะระหว่างทางค่ะเราก็ยังได้ชมนี่เลยค่ะดอกเอื้องไม้นาค่ะนี่เป็นพันธุ์ไม้ป่าที่มีช่อสีแดงดอกสีขาวๆขึ้นอยู่ระหว่างทางด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินเท้าราวๆสัก30นาทีค่ะก็ถึงจุดหมายปลายทางค่ะบริเวณช่องภูเขาขาดหรือว่าโซกพระร่วงลองพระขันนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีน้ำตกไหลลงมาจากก้อนหินใหญ่ๆค่ะแล้วก็มีแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตแบบนี้เลยดูสวยงามแปลกตานะคะประทับใจมากๆด้วยค่ะไปถามนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุโขทัยค่ะชื่อว่าคุณสมชายเดือนเพ็ญ นะคะเล่าให้ฟังว่าโซกพระร่วงลองพระขันเนี่ยเป็นแหล่งต้นน้ำของเมืองเก่าสุโขทัยค่ะนะกักเก็บน้ำไว้ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะมีการสร้างทำนบพระร่วงขึ้นด้วยนะคะตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเมื่อครั้งพระร่วงวาจาสิทธิ์เสด็จประพาสป่าทอดพระเนตรเห็นภูเขาลูกนี้จึงใช้พระขันฟันจนภูเขาขาดแยกเป็น2 ส่วนกลายเป็นภูมินามวิทยานะคะโซกพระร่วงลองพระขันนะคะบอกที่มาของความหมายสถานที่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะโซกเนี่ยหมายถึงลำธารนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะอันซีนเลยนะคะที่สุโขทัยค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ